สวัสดีค่ะค่ะเรื่องเดลต้านี้เขาสามารถทะลุทะลวงไปถึงไหนถึงไหนได้ไหมฮะก๊อฟค่ะก็เอาเป็นว่าเอาโทนแล้วกันนะคะเป็นโทนก็พี่ก๊อฟอาจจะไม่ได้ดูเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะแต่ว่าในลักษณะของภาพรวมรายกลุ่มอะซึ่งเขาถูกมองว่าเป็นผู้นำในกลุ่มแล้วกันนะคะก็น้ำหนักไปทางด้านโทนบวกนะคะแล้วก็กรอบของไอ้ตัวของพอดีกำลังดูกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อยู่พอดีค่ะหลังจากพักตัวลงไปในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ถูกฟื้นตัวแล้วก็อาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเมืองในประเทศจีนนะคะเรื่องของเขาเรียกว่าชิ้นส่วนที่มันเป็นชิปช็อตเตจเนี่ยมันก็อาจจะฟื้นตัวขึ้นโดยภาพรวมก็เลยมีน้ำหนักไปทางด้านบวกโดยภาพรวมกลุ่มนะแล้วเผอิญว่าเดลต้าก็เป็นตัวที่มี market cap ใหญ่ที่สุดในกลุ่มของทางด้านชิ้นส่วนน่ะมันก็ถูกรีเฟอร์ไปที่ตัวเดลต้าด้วยค่ะทีนี้ตัวของการปรับขึ้นเองเนี่ยวันนี้เขาปรับตัวขึ้นค่อนข้างเด่นนะคะแล้วก็กรอบมันก็จะมีอยู่ที่ตอนนี้มันเด็ดกว่าในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็กรอบมันอาจจะมีอยู่ที่ประมาณสัก700เอาทีละ10บาทแล้วกันนะ730ก็มี740กับ750อะค่ะแล้วก็กรอบด้านบนจะมีแนวต้านใหญ่อยู่ที่ประมาณใกล้ๆ750ถึง760ก่อนนะคะรอบที่คนติดไว้รอบที่แล้วคือก่อนใกล้ๆ800อะ780กว่าๆเนี่ยก็หลุดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันกำลังไต่ระดับไปแต่ว่าไม่รู้จะได้ถึงหรือเปล่านะคะโอเคอ่ะลองดูนั่งถึงอ่ะเราคุยกันเรื่องเดลต้านะเมื่อสักครู่นี้พี่ก๊อฟนะฮะคุยว่าคุณธัญญานั่งลงทุนในรายการเนี่ยแกบอกพี่เมื่อคะหลวงพ่อค่ะขอหลวงพ่ออ่ะหลวงพ่อเจอไม่ตลาดหุ้นไทยนะฮะอีกท่านหนึ่งบอกว่าตอนนี้นะฮะดัชนี6จุดแต่เดต้าไม่ทำให้เซฟตี้พี่วิ่งเลยอ่ะเดต้าไม่เก็บเซฟตี้พี่เบื่อ ประเดต้ายังไม่ได้เข้าเซฟตี้นั่นเองตลาดหุ้นขึ้นไป10จุดเซฟตี้เท่าเดิมโอเคอ่ะหลวงพ่อเจอไม่เรียบร้อยแล้วเจ้าขอให้หลวงพ่อเจอไปตลาดหุ้นไทยไป 1,800 จุดเถอะเข้าเซฟตี้มาเข้ามาเขาเข้าเมื่อไหร่ครับพอทราบไหมคะอะไรนะคะเขาเข้าเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวรอพอดีพี่ก๊อฟได้ยินเสียงม่อนวันดีค่อนข้างอุ้ยนิดหนึ่งขออีกทีเดต้าเขาจะเข้าเซฟตี้เมื่อไหร่คะอันนี้มันต้องไปดูค่ะเพราะว่าในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสภาพคล่องที่ก่อนหน้านั้นเขาประกาศออกมาที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตัวเดลต้าวิ่งก็คือถูกคำนวณไอ้ตัวของข้อมูลพี่ก๊อฟจำไม่ค่อยได้นะที่เขาบอกว่าจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพคล่องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันทำให้เดลต้าเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่น่าจะไปทางด้านบวกอะค่ะจุดนั้นน่ะเป็นจุดแรกที่ทำให้ตัวเดลต้ารีบาวกลับขึ้นมาซึ่งตอนนั้นน่ะเดลต้ารีบาวกลับขึ้นมาจากฐานระดับประมาณสักน่าจะประมาณ500กว่าบาทประมาณ500กลางๆนะคะ550ขึ้นมาจนทั้ง700กว่าเนี่ยค่ะก็จะเข้าสู่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าปกติแล้วเวลาเขาคำนวณเขาก็จะคำนวณทุกๆครึ่งปีนะไม่ครึ่งปีแรกก็ครึ่งปีหลังนะคะก็ปลายปีนี้ก็คือคำนวณพอประกาศออกมาปลายปีก็ไปมีผลต้นปีแล้วก็ตอนกลางปีก็ไปมีผลในช่วงของประมาณช่วงครึ่งหลังปีค่ะได้ค่ะก็แท่งครวดแท่งพลาดมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะคุณสำหรับเดลต้าพี่ก็บอกแล้วนะฮะต้าน1730 1740 1760 1750ตามสเต็ป10บาท10บาทไปเรื่อยๆนะฮะค่ะก็730 740 750แต่ว่ามันจะไปที่ไฮเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเมื่อกี้พอดีดูกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไว้อยู่ค่ะก็ค่อยๆไต่ระดับนะคะเพราะงั้นพี่ก๊อฟแนะนำหุ้นตัวไหนคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะก็สัปดาห์นี้พี่ก๊อฟก็เลือกมาเป็นหุ้นที่อาจจะไม่ใช่อยู่ในหุ้นเขาเรียกเป็นหุ้นเรียลเซกเตอร์ค่ะที่เคยปรับตัวในช่วงที่ผ่านมาเอาตัวแรกเลยนะก็จะเป็นตัวที่วันนี้แนะนำพอดีนะคะเป็นวันที่แนะนำที่วันนี้ในเชิงของเปเปอร์รายวันแต่ว่าเราแนะนำมา 2-3 วันแล้วในเปเปอร์รายสัปดาห์นะคะเอาตัวแรกก่อนนะคะก็คือตัวของ KISS KISS เลจุ KISS นะคะเหมือนคุณกระจังเลยกี้แกก็เหรอค่ะพอดีตัวนี้พี่ก็เลือกเป็นหุ้น Stock Pick มาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เลือกด้วยอาจจะอิงอยู่กับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ sentiment ของตลาดเป็นปัจจัยหลักนะคะแล้วก็มาเข้า paper รายวันวันนี้นะคะซึ่งภายใต้กรอบก็จะอยู่ประมาณสัก9บาท20ไปถึงประมาณ9บาท70แล้วก็ถ้าต่ำกว่า9บาทก็สต็อปเก็งกำไรไปทีนี้ตัวของเรจูคิสเนี่ยมันมีประเด็นเชิงปัจจัยพื้นฐานของน้องบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์วิวที่อื่นนะคะแต่พี่ก๊อฟก็
เผอิญเลือกตัวนี้มาแล้วพอดีน้องเขาทำบทวิเคราะห์มาพี่เขาก็เลยเอามาเล่าให้ฟังต่อแล้วกันนะคะเขามองว่าผลประกอบการเนี่ยไตรมาสที่4จะเป็นไตรมาสที่สูงที่สุดในรอบ11ไตรมาสของเรจูคิสอะค่ะแล้วตัวของเขาเองเนี่ยก็จะมีการออกพวกสินค้าคือที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการออกสินค้าใหม่ที่ชื่อว่า Nostal Spray ก็คือจะเป็นตัวของที่เขาเรียกว่าเป็นไอ้ตัวพ่นจมูกอะที่โควิดนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย PE ratio เขาอยู่ประมาณ 27.6 เท่าแล้วก็ถูกคาดหมายไปในเชิงที่ผลประกอบการไปทางด้านบวกนะคะส่วนกรอบเก็งกำไรเนี่ยพี่ก๊อฟก็ประเมินออกมาอยู่ประมาณสัก9บาท20ไปถึง9บาท70แล้วก็ถ้าต่ำกว่า9ก็สต็อปเก็งกำไรไปอันนี้ตัวที่1นะคะแต่ว่าเรา recommend มาตั้งแต่วันนี้ recommend ใน paper รายวันแต่ว่า recommend เป็น paper stock pick มาตั้งแต่วันศุกร์นะคะส่วนตัวที่2ก็จะเป็นตัวของ TKSนะคะตัว TKS เนี่ยเหมือนกันก็คือเลือกเป็น stock pick มาตั้งแต่วันศุกร์แต่ว่ามันเลือกเข้า paper ในรายวันวันนี้นะคะทีนี้ตัวของ TKS เนี่ยกรอบแกว่งมันจะอยู่ประมาณ 11.40 ไปถึงประมาณ 12.50 แล้วก็ถ้าต่ำกว่า 11.5 ก็สต็อปเก็งกำไรไปนะคะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นเป็นประเด็นอะไรที่พื้นฐานพี่ก๊อฟยังไม่เห็นมีใครออกบทวิเคราะห์มาก็เอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นค่อนข้างเด่นวันนี้อาจจะพักตัวนิดนึงนะคะแต่ว่ากรอบของการพักถ้าต่ำกว่า 11.5 ก็จุดปิดนะถ้าต่ำกว่า 11.50 ก็สต็อปเก็งกำไรไปแต่กรอบแกว่งอาจจะได้ถึงประมาณ 11.40 ไปถึง 12.50 นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวของ F Smart นะคะตัวของ F Smart เนี่ยเป็นตัวที่ลงมาลึกมากก็คือช่วงที่ตอนกำลังลงเนี่ยมันมีจุดที่พี่ก๊อฟเตือนอยู่2จุดก็คือจุดแรกก็คือตอนที่มันจะหลุดกรอบไอ้ตัวประมาณ22บาทนะคะแล้วก็จุดที่2ก็คือประมาณสักมี2จุดมี3จุดใหญ่ๆมีประมาณตอน22ตอนประมาณสัก20บาทแล้วก็อีกอันนึงคือตอนประมาณ18บาททีนี้พอมันลงมาลึกขนาด13บาทเนี่ยแล้วไม่หลุดแล้วเริ่มตีกลับเนี่ยก็เลยเรคคอมเมนด์เป็นว่าอาจจะมีแนวโน้มรีบาวนะคะไอ้ตัวนี้เล่นแบบรีบาวนะก็อยู่ภายใต้กรอบประมาณ 14.4แล้วก็มีกรอบแกว่งก็ไปถึง14บาท80 15บาทแล้วก็15บาท20เอาเป็นเบื้องต้นของการคาดว่าจะมีรีบาวก่อนนะคะถ้าต่ำกว่า 14.3 ก็สต็อปเก็งกำไรไปก็มี3ตัวนี้ค่ะก็3ตัวนี้นะคะนักทุนนักทุนเป็นยังไงโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นแบบเป็นรายตัวไปนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้หุ้นในกลุ่มแบงก์เองเนี่ยแม้ว่ากนง.จะประกาศในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่เมื่อวานแบงก์เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการพักตัวลงมาแล้วก็ยังอยู่เป็นไซด์เวย์ไปก่อนดังนั้นตอนนี้หุ้นใหญ่อย่างแบงก์อย่างพลังงานน้ำมันเนี่ยเราก็จะเลือกตัวของสปอร์แต่ในนี้เลือกมาหลายวันละแต่ว่าโดยทนถ้าใครมีนะคะเล่าให้ฟังสปอร์อีกตัวก็ได้ตัวสปอร์เนี่ยพักตัวลงมาแล้วก็ในกรอบพักตัวเนี่ยตอนนี้ลงมามีแนวโน้มว่าน่าจะเริ่มค่อยๆไต่ระดับในการรีบาวกลับค่ะจาก186ไปถึงระดับประมาณสักใกล้ๆ192นะคะก็อาจจะมีกรอบประมาณนี้อยู่ได้ค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับนักทุนว่าชัดเจนนะพี่ก๊อฟแนะนำคือ TKS F Smart นะฮะแล้วก็นักทุนโอ้หลวงพ่อ Data ช่วยคุ้มครองเซ็ตด้วยค่ะอย่าเรียกนะของเขาคลังจริงนะจ๊ะอีกท่านหนึ่งนะคุณปรีชาณบ้านปู่ฮะพี่ก๊อฟครับบ้านปู่มาแล้วครับรอบนี้จะทะลุ13.20 บาทตั้งไหมครับเชิญค่ะรอบนี้ก็คิดว่าน่าจะได้นะคะคือหมายความว่าเขาพักตัวลงไปอ่ะจำได้ว่าตอนนั้นที่บอกว่าเวลาลงไปถึงระดับเนี้ยก็ให้พิจารณาแบบกรอบแกว่งตั้งรับนะทีนี้ตอนเนี้ยคนที่มีอยู่ที่ระดับประมาณสัก13.50 บาทถึงประมาณใกล้ๆ13.80 บาทไปถึง14 บาทเนี่ยรอบนี้น่าจะมีโอกาสที่ถ้าไต่ระดับไปถึง 13.5 ถึง 13.8 อยากออกตัวหรือเปล่าใกล้ๆประมาณ14บาทเนี่ยค่ะเพราะว่าเวลาลงก็ซื้อขึ้นก็ขายอะค่ะก็มองประมาณนั้นก็คือค่อยๆไต่ระดับไปทางด้านบวกแต่มีแนวโน้มว่าจะไปประมาณ 13.3 13.5 13.5 จะเบรกได้หรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะบางทีตลาดมันเป็นอะไรที่ยังเป็นไซด์เวย์อยู่ค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่ากรอบไซด์เวย์ของตลาดเนี่ยมันเมื่อวานนี้มันสามารถยืนเบรกกรอบ 1,635 ขึ้นมาได้มันก็เลยจะมีการไต่ระดับไปหา 1,650 ซึ่งก็เป็นกรอบที่พี่ก๊อฟตั้งสมมติฐานเอาไว้อยู่นะคะดังนั้นก็การปรับขึ้นไปก็หลายๆตัวเวลามีการรีบาวกลับขึ้นไปนี่เมื่อเรามองว่าเซตเป็นไซด์เวย์หุ้นหลายตัวก็ยังเป็นไซด์เวย์ดังนั้นในลักษณะของการขึ้นไปไม่ได้ฟอลโล่ขึ้นนะไม่ได้ฟอลโล่แบบ
ลุยซื้อนะคะคือขึ้นไปก็ขายบ้างอะไรประมาณนี้นะคะฝั่ง YouTube ฝากถามประเด็นเรื่องหุ้น CPO นะฮะซื้อต่อได้ไหมฮะหุ้น CPO เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลือกเป็น Stock Pick มาแล้วก็อาทิตย์นี้อาจจะเลือกเป็น AWC แทนแต่ว่ายังไงก็ตามตัวของ CPO มันขึ้นมาพอสมควรนะคะตอนนี้มันอาจจะติดกรอบด้านบนประมาณใกล้65แล้วก็ไอ้ที่กรอบ65เนี่ยถ้าถามว่าเป็นภาพรายสัปดาห์ดูดีไหมก็ไต่ระดับไปทางด้านบวกเพียงแต่ว่ามันขึ้นมาค่อนข้างดีในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยก็เอาเป็นว่าใกล้ๆ6566มันอาจจะมีการพักตัวก่อนนะคะแล้วก็แกว่งตัวอยู่ภายใต้กรอบ63ถึง66อย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆปรับตัวค่อยๆถ้าสมมติว่ามันไม่ได้หลุดกรอบ63ก็อาจจะมีได้66ไปถึงประมาณ68บาทแต่มันไม่ได้ไปขาเดียวนะคะมันก็พักบ้างขึ้นบ้างอะไรประมาณนี้ดังนั้นคนที่มีอยู่ตั้งแต่เดิมแล้วอ่ะก็อาจจะลุ้นๆหน่อยนึงว่าเผื่อจะได้ขายที่6668แต่คนที่ยังไม่มีอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็มองว่าไม่จำเป็นต้องไล่ซื้อนะเพราะหุ้นเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องไล่ซื้อเลยอ่ะเวลาพักก็ต้องตั้งรับแล้วก็ถ้าเวลาตั้งรับแล้วเราตั้งรับด้วยสเต็ปที่ไม่ต้องปริมาณเยอะก่อนเพราะเผื่อเวลามันผิดทางเราจะได้ไม่ต้องสต็อปเยอะนะคะแล้วพอถึงเวลาถ้ามันค่อยๆไต่ระดับขึ้นตัวไปเราก็ค่อยๆคือตอนนี้กินคำเล็กหน่อยก็ได้คำใหญ่บางทีมันจุกเพราะตลาดมันไซด์เวย์นะคะอีกท่านหนึ่งถามว่าตัวแมคโครล่ะฮะเป็นยังไง CPO ขึ้นมาแมคโครเป้ารอบนี้เท่าไหร่ครับพี่ป๊อปจำพื้นฐานของที่เราให้ไว้ไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ให้ไว้พอสมควรอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าแมคโครก็คือมันมาเรื่องของที่มันมีการปรับเปลี่ยนสภาพคล่องอะเนาะแล้วมันก็ถูกคาดหมายไว้ว่าพอการปรับเปลี่ยนสภาพคล่องมันก็มีแนวโน้มว่ามันเป็นหุ้นใหญ่พอที่จะเข้าเซ็ต50ได้อะค่ะทีนี้แมคโครเนี่ยมันก็ตอนนี้ก็ติดกรอบ40บาทอยู่แล้วก็ถ้ายังไม่เบรกก็อยู่ประมาณเนี้ย38ถึง40แต่ถ้าเบรกได้ก็ไป42จริงๆแล้วหุ้นใหญ่หลายๆตัวประมาณที่มันเป็นค้าปลีกอะค่ะมีแนวโน้มไปทางด้านบวกนะแต่ว่าเวลาขยับเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหุ้นที่เทรดได้ทุกวันแต่ว่าจะเป็นหุ้นที่เวลาทิ้งๆไว้สมมุติซื้อตอนต่ำอะค่ะแล้วก็ถือไว้สักพักนึงอะมันจะค่อยๆไต่ระดับไปทางด้านบวกอะประมาณนั้นนะคะเดลต้าทำตามเป้าพี่ก๊อฟเรียบร้อยแล้ว750แล้วค่ะเรียบร้อยเร็วดีค่ะไฮเดิม772ใช่ไหมพี่ก๊อฟไฮเดิมไฮเดิมนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ75นี่แหละ75 72อ่ะไฮในรอบตั้งแต่ชีวิตของเขาอ่ะ782ชีวิตเดลต้าสูงสุด782 782 838เนี่ย838838แต่ว่ามันมีอยู่2ครั้งอ่ะนะคะครั้งตอนนั้นที่บอกว่าไปที่ตอน7800อ่ะแล้วบอกจะไป 1,000 อ่ะโหคนติดกันเต็มเลยรอบนั้นน่ะแต่รอบนี้ทำไงดีพี่มอนหลุดปากไปแล้วพี่ก๊อฟพี่มอนหลุดปากว่าขอเจิม 1,000 บาท2อันนี้รอบนี้ที่ขอเจิมเพราะพี่ไม่มีหุ้นของเขาเลยขอเจิมเป็นสีแก่ตาพี่เถอะและสาแก่ใจของพี่เพราะพี่ไม่มีเขานี้พี่ก๊อฟก็เราไม่ได้แนะนำนะคะแต่ว่าพอถามมาก็แค่ให้เห็นคนเฉยๆว่าเป็นประมาณนี้ค่ะพี่มอนแค่ฝันไปกันทั้งทุนแหละพี่ก็ไม่ได้มีอะไรไม่กล้ามียิ่งไม่กล้ามันยิ่งไปสะใจสาแก่ใจนักแหละก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เรา recommend หุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนเราจะสลับกันระหว่าง KCE กับ HANA ใช่เราเล่น2ตัวอีตัวนี้ใครแน่ล่ะใครแน่ล่ะเพราะว่าดูโทนมันมีการรีบาวนะคะก็สลับกันซึ่งมันก็รีบาวอย่างที่เห็นนี่แหละแต่เพียงแต่ว่าตอนก่อนที่จะรีบาวเวลามันม้วนตัวเนี่ยมันใช้เวลานิดนึงก็เป็นอาทิตย์เหมือนกันนะคะวีคมันนี้ทุกอินดิเคเตอร์ Data Hanaka เลยทั้งทุนใครที่เรียนรู้ทางด้านพื้นฐานเราไปดูก็เอ้ยเรียนทางด้านเทคนิคไปดูเทคนิคนะดัชนีเพี้ยนไปหมดแล้ววันนี้นะฮะไม่เป็นไรฮะเพี้ยนถ้าคนได้ตังก็ให้มันเพี้ยนไปเถอะNEC and Macro Delta นะฮะตอนนี้ Delta มีผลกับดัชนี8จุดแต่มันไม่มีผลกับ Sensitivity พี่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นนะฮะถ้ามีผลกับ Sensitivity พี่จะรู้สึกด้วย ไอ้นี่ไม่ได้มีผลกับ Sensitivity ใครจะบ้ามีหุ้น Delta ล่ะอ๋อมีกี่มีคุณไหนมี600บาทนะฮะแกบอกมีอยู่ทุน600บาทบ้าดีนะเนี่ยบ้าแล้วรวยดีมากค่ะพี่ก๊อฟครับวันเสาร์นี้มาเจอกันนะคือส่งไปให้พี่ก๊อฟแล้วค่ะส่งมาที่ไหนนะยังไม่ได้ดูเลยเอาส่งไปในไลน์พี่ก๊อฟอ่ะค
าลาคุณวิริยามีกี่ลายไม่มี2สำลายเนี่ยดูอยู่ลายเดียวดูอยู่ลายเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะส่งไปลายตั้งแต่เมื่อตอนนั้นทุดแล้วอ๋อเหรอโอเคขอโทษทีไม่ได้เปิดเลยบางลายแต่ประเด็นก็หุ้นดีปีกระต่ายน่ารักน่ารักขี้เกิดขี้เกิดหุ้นดีปีกระต่ายอ๋อโอเคโอเคอ๋อเพิ่งเห็นโอเคจ้ะหุ้นในตลาดพันตัวมันก็ต้องมีดีสักตัวแหละพี่ก๊อฟค่ะอืมได้เลยนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะโอเคจ้าขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับสวัสดีค่ะกับทางด้านBusiness Lineแล้วก็ทำในช่วงวันเสาร์นี้นะฮะเราก็จะเจอหุ้นดีปีกระต่ายนะฮะนักทุน